บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทำร้ายเด็กยอดเพิ่มกว่า 1,500% จากการศึกษาพบว่าจำนวนของเด็กที่ได้รับพิษจากนิโคตินในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2013นักวิจัยกล่าวว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลกระทบจากความนิยมของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันตามรายงานจำนวนของเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบที่ได้รับพิษจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก14รายต่อเดือนในเดือนมกราคม2012เป็น223รายต่อเดือนในเดือนเมษายนปี2015หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,500% โดยเด็ก 90% ได้รับพิษจากการกลืนนิโคตินเหลวโดยเฉลี่ยศูนย์พิษวิทยาในสหรัฐอเมริกาจะได้รับโทรศัพท์แจ้งเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับพิษทุก3ชั่วโมงการศึกษานี้เผยว่าในช่วงระยะเวลา40เดือนที่ผ่านมามีเด็ก 17,500 รายได้รับผลกระทบจากบุหรี่และ 4,000 รายจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือนิโคตินเหลวนิโคตินเหลวจะถูกดูดซึมได้อย่างง่ายดายโดยร่างกายและสามารถเป็นอันตรายต่อหัวใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในหมู่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงปี2010ถึง2013และเป็นที่คาดกันว่าประมาณ1ใน10ของประชาชนชาวอเมริกันใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นักวิจัยแนะนำให้ผู้ปกครองเก็บบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ห่างจากมือเด็กพร้อมกระตุ้นให้ผู้ปกครองงดเว้นการเติมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าเด็กๆชาวไทยที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ก็อย่าลืมพิจารณาคำแนะนำเหล่านี้นะคะก้อยเป็นห่วง